ขับบ่ได้ขับบ่ได้จักแม่นยังวะมาแต่ไสนี่นะกินกินประจําตัวให้กูจ้ะเออกินไปได้ซื้อได้5เอาไปลดอ่ะเข้ารายการดีกว่าสบายดีนี่ตอนขับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนแม่แล้วมาพบกับเฮามื้อนี้เนาะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันตั้งแต่เวลาดีๆแบบนี้กับ4โมงครึ่ง55โมงครึ่งทาง PSTV หรือว่าทางซองตำรวจเจอกับพวกเรา1ชั่วโมงเต็มกับซาพิธีกรแบบนี้ยังจ้าวหน้าตาดีๆแบบนี้เนาะบ่เป็นซิ่วจักคนเป็นท่าดีแปลงผมเมิดแปลงผมเมิดเออที่จริงเบิ่งไกลๆสิบ่มีแต่เข้ามาเบิ่งมอแล้วโอ้แลนนี่แลนจ้าวพบกับพวกเราแน่นอน3คนเนาะการทำหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้โดยน้ำเพิงนั่นเองวิเจน้ำเพิงเนาะวิเจน้อยทองวันพิลาวานแล้วก็มิวเนาะน้องไม้จ้าแม่แล้วมาพบกับพวกเขาวันนี้นนระยะทำอินนี้พวกเขาก็ยังอยู่กับท้าพุ่งเยจดีนั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เสี้ยเหือเสี้ยกระแฮอย่าลืมสปอนเซอร์และก็ยังมีกระทิงแดงเปาไม่มีไว้พิสิทธิ์นั่นเองเนาะแม่แล้วมาเจอพวกเขาหนึ่งสวงเต็มแบบนี้ทางผู้สมกันคืออีแบบจือกันแล้วเนาะว่าระยะทำกินผู้เฮาแม่นยังมียังแดงเนาะมียังแดงนั่นก็คือมียังแดงมิวระยะกินผู้เฮาก็คือระยะเปิดรายการเองเนาะก็จุดกับผู้เฮาสร้างคนแม่นี่แหละเปิดแบบนี้มาเปิดรายการเปิดรายการเดี๋ยวเปิดแบบนี้ซะแล้วก็ระยะที่2ก็คือระยะคล้องละครจีเซนแม่นแล้วแล้วก็ระยะทำพิซซ่าเนาะก็คือระยะคดีจีเซนบ่ว่าจะเป็นคดีที่ว่าเกิดขึ้นในสังคมที่ว่าฮอตฮิตกันเลยที่ว่าเป็นกระแสดังแม่งสิพวกก็จะมาเฮ็ดเป็นตลกเฮฮาแล้วก็เป็นคติเตือนใจให้ท้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะให้ระมัดระวังการมีสตินำการแล้วก็อะไรเงี้ยสุดท้ายก็คืออะไรเงี้ยกีฬาจีเซ่นั่นเองบ่ว่าจะเป็นกีฬาที่ว่าเดี๋ยวได้หน่อยกีฬาตลกบ่กีฬาที่ว่าจะเป็นเตะบอลบ่กีฬาทุกประเภทเนาะที่ว่าพวกเราได้นำออกมาต้นที่ว่าสร้างหัวยิ้มให้ท้าผู้ชมพวกเขาก็จะเอามาฟาดแล้วก็อะไรเงี้ยพิเศษนั่นก็คืออะไรเงี้ยThe question ถามมาตอบไปตอบบ่ได้ก็จะถามซูซี่ให้เลยเนาะซูซี่เลยบ่ซั่นบ่ได้ยังอีถามอีกบ่ได้บ่ได้ก็ต้องถามแต่ก็มวนไปอีกแบบเนาะเจ้าแล้วก็อยู่ในสังคมปัจจุบันของพวกเฮานี้เนาะเพิ่งเคยใช้โทรศัพท์บ่ใช้ทุกมือต้องใช้ถ้าว่าดุนได้ iPhone บ่ใช้แล้วนอนบ่หลับ iPhone iPhone Samsung บ่สับซุ่ม iPhone หรือว่าสับซ่น iPhone เนาะสมมุติว่าอันแบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ตามที่ว่าเฮาเห็นเนาะในกระแสในปัจจุบันนี้ทุกคนต้องแบบลิ้นโทรศัพท์ลิ้นออนโลกออนไลน์มีอยู่แล้วเนาะแล้วไอ้น้อยเด็กขึ้นเดี๋ยวได้แบบว่าในเวลาที่ว่าน้องๆทุกคนเนาะที่ว่าลิ้นแล้วก็ได้มีการโพสต์แชร์ไปยังต่างๆบางทีก็อาจจะมีอันที่ดีแล้วก็อันบ่ดีแม่งสินะต่างๆคือแบบซีเนาะเป็นแฟนเพิ่งเองเนาะท้ายโฮนกันลงก็เป็นข่าวสิออลิ้นเนาะไอ้น้อยขึ้นเดี๋ยวได้เนาะไม่ว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้สินะเจ้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะก็แม่นFacebook บ่ LINE บ่ WhatsApp บ่ต่างๆเลยทุกอย่างเลยเนาะที่ว่าเฮาเอามาลิ้นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะมันจะมีสิ่งดีกับสิ่งที่บ่ดีแฝงมานํากันเนาะสิ่งที่ดีก็คือว่าสิ่งที่พวกเฮาเอาแต่อันดีๆเอาแต่อันมีสาระลงเนาะอย่างเช่นว่าใครเคยออนไลน์สิบ่มันก็เป็นทางที่ดีที่ว่าหากําไรพวกเฮาได้แม่นบ่ไอ้น้อยแล้วก็ทายฮูปน้ำโมบ่น้ำคู่บ่ไปลิ้นบนท่านบนนี่กับแบบทายแบบสุภาพทายโดยที่ว่าบ่เปื้อบ่โปยบ่โปบ่โปมันก็จะเป็นแบบเป็นสังคมนึงที่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์ว่าซั่นแล้วก็สิ่งที่บ่ดีนั่นก็คือว่าระวังมีการตั่วยั่วลอกลวงเนาะต้มตุนกันว่าอันเฮ็ดธุรกิจเครือข่ายแบบนั้นบ่แบบนี้บ่เฮ็ดแล้วก็มีการลงทุนอาจจะแม่นแท้แต่บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเป็นการลอกลวงที่ว่าแอบแฝงมานำแม่นบ่น้อยแม่นแล้วแล้วอีกอย่างนึงที่ว่าหายแห้งไปกว่านั้นก็คือว่าเซตนํากันบ่เห็นหน้ากันเนาะอันนี้ตัวกันออกมามันซ่าแล้วกันตัวกันออกมาแล้วเกิดไปนั่นนี่เจ้าก็มีการแบบลอกลวงกันลอกลวงไปสุดท้ายก็เกิดมาเป็นคดีจีเซนพวกเราจะเอามานําให้เสนอให้ท่านผู้ชมเบิ่งอย่างแน่นอนเป็นแบบนี้จ้าแต่ว่าจะเฮ็ดเป็นตลกเฮฮาแล้วก็แบบสร้างแบบ
สตินำกันให้ระมัดระวังนำกันเพื่อว่าให้มันเป็นบทเรียนเนาะว่าบทเรียนอยู่ในสังคมเราปัจจุบันนี้นะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แปะปลอมกันเข้ามาบ่ว่าจะเป็นของแท้ของปลอมของเทียมเจ้าคันแทบเป็นเครื่องซาว่าซั่นซาเนาะอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าเทคโนโลยีนี้จะนำให้เราดีขึ้นหรือว่าลดน้อยถ้อยลงมันจะขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่ว่าเราจะเป็นผู้ซาทุกคนจะซื้อดีมันก็ดีซื้อในทางที่บ่ดีมันก็แม่นแล้วแล้วมิวขึ้นเอาได้แบบว่าเกี่ยวกับแบบนี้ที่เอ้ยเห็นก็อาจจะรุ่นราวเขาเดียวกับมิวแม่นสิแหละที่ว่ามักลิ้นหลายที่สุดแล้วก็แบบขึ้นเอาได้เวลาที่ว่าเขาลิ้นเวลาที่เขาจะโพสต์ลงไม่ยังต่างๆสินะได้ขึ้นบ่ว่าเวลาที่จะโพสต์รูปได้รูปนึงแล้วมันสิมีความเสียหายมียังเกิดขึ้นอันสําหรับมิวก็คิดนั่นแหละบางทีก็ยาบ่ขึ้นก็บ่เอาลงเนาะแต่ว่าเขาขนาดอีมีคนกดไลค์เท่าใดสินี่ขึ้นยอดไลค์อย่างเดียวขึ้นได้ตัวแนวนั้นแต่ว่าถ้าเป็นทางที่ดีถ้าว่าได้ที่ว่าเอาอันที่ว่าบ่ดีลงไปว่านั้นซะโดยเฉพาะแต่ปัจจุบันนี้น่ะคลิปของนักเรียนตีกันบ่แล้วเขาจะมาเอาลงเนาะไปกันแล้วยันเพิ่นบ่ฮู้มานี่นี่ก็เป็นการถ่ายหน้าตัวเองได้น้อยมันบ่ได้เป็นการดีว่าเขามีแฟนผู้รอผู้งามไปเห็นเอานั้นเขาอีดวงอีด่างมันบ่แมนเวลาผิดกับแฟนแล้วมึนนะแฟนเราเอามันลงสิมันบ่แมนเด้อน้องๆสิบอกให้เนาะเพราะว่าคันถ้าว่าจะเฮ็ดหยังลงไปก็ให้คํานึงถึงผู้ปกครองเฮาพ่อแม่เฮาว่าเพิ่นเลี้ยงเฮามาบ่ได้เนาะก่อนเฮาจะใหญ่ซํานี้แล้วเฮาจะหมดเงินเพิ่นหมดเงินหมดคําซําได้นําเฮาควรคิดเนาะควรระวังแล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอยู่ในกับตัวเฮาแม่นแล้วอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจแล้วก็เป็นสลัดนึงเนาะที่ว่าพวกเฮาทั้งทีมงานเอามาฝากเนาะมาเตือนสติกันนะเอาเป็นว่าระยะนี้ไปพักให้ท้าวผู้ชมไปเบิ่งในระยะที่2เนาะแล้วก็คือระยะละครจีเซน